นี่เห็นไหมล่ะจอกเหลืองส้มแดงนี้ใช่ไหมถูกโอ้พอได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเทเต็มมากเราเอาเยลลี่ให้เหลือเนี่ยประกบบนแล้วก็สีฟ้าผสมสีแดงจะได้สีอะไรสีม่วงเก่งมากค่ะทุกคนตะมึงใช่เหรอใช่จริงปะเนี่ยจริงงงงงงพวกเราเนี่ยจะมาทำเมนูน้ำคลายร้อนกันบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เนี่ยฮิตใน TikTok ด้วยใช่ค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าตอนทำเสร็จแล้วแบบสีสวยมากเป็นแบบเรนโบว์เลยอ่ะทุกคนงงใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอ่ะใช้ของในเซเว่นแล้วมันจะเป็นสีเรนโบว์ได้ยังไงใช่คือแบบว่าเรามีทริคนะคะทุกคนคือของที่ใช้อ่ะหาได้จากเซเว่นนะคะแล้วก็ใช้ไม่กี่อย่างเองใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยใช้อะไรบ้างลืมบอกชื่อเมนูค่ะทุกคน ชื่อเมนูชื่อว่าเรนโบว์เจลลี่ช่วงหลังนะครับจะทำเมนูง่ายๆเลยเนี่ยใช่ง่ายแบบง่ายมากผสมได้เลยก็เราดู TikTok มาเราก็อยากลองว่ามันจะอร่อยจริงไหมใช่เพราะในรูปคือสวยมากเป็นสีเรนโบว์ตามชื่อเลยเรนโบว์เจลลี่แล้วเราจะทำได้เหมือนอย่างเขาไหมเนี่ยได้หนูนี่ศิลปะเกสีเกสีนี่ติดลบนะไม่ใช่ได้เกสีเต็มมาเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับโอเคมีอะไรบ้างน้องฟิวอย่างแรกนะคะเป็นซีวีแดงโซดาเยลลี่สีฟ้าต้องใช้สีฟ้าเท่านั้นนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป๊ะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นแก้วแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งต้องน้ำแข็งในเซเว่นด้วยไหมน้ำแข็งอะไรก็ได้แต่ถ้าในเซเว่นมันก็จะครบสูตรไงงั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใช้เจลลี่ที่เป็นเจลลี่เนี่ยทุกคนสีฟ้านะเปิดออกมาก่อนแต่ว่าอันนี้เนี่ยแก้วแรกเรายังไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนเพราะเขาเป็นเจลลี่เดี๋ยวมันจะติดน้ำแข็งดูอันนี้คือเขาจะเป็นสีฟ้าบีบเรียบมาบีบให้หมดเลยเฮ้ยสีสวยเนาะเฮ้ยแม่อย่าเพิ่งอวยหนูสิหนูเก่งแต่อันนี้แค่เจลลี่เองโอ้อะไรอ่ะอันนี้เราต้องเหลือไว้โรยข้างบนด้วยนะคะทุกคนอันนี้ใช้แค่อันเดียวใช่ไหมใช่ถุงเดียวพอค่ะโอเคหลังจากที่เราได้เท่านี้แล้วเราจะใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนโอเคใส่น้ำแข็งลงไปให้เต็มเลยนี่ใครๆก็ทำได้เลยใช่ทำได้คนอื่นก็สบายนะโอเคพอเราได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราเนี่ยก็จะใส่เป็นน้ำซีวิทลงไปอันนี้เราเลือกมาเป็นรสส้มนะคะทุกคนโอเคนี่สวยงามมากขนาดเปิดยังเปิดเองได้คิดดูจ้ะคือทำไม่อร่อยนี่โหทั้งโลกต้องเคืองเลยนะนี่หนูแค่ใส่เองใช่ไหมใช่ต่อมานะคะเราใส่ลงไปมันก็จะแยกชั้นว่าเขาเป็นเยลลี่แล้วเราค่อยคนนะคะแบบว่าสีแบบว่าแตกต่างกันหน่อยอะไรอย่างนี้สีมันจะแบบเอ้ยออกเขียวๆนิดนึงเพราะว่าอะไรสีส้มผสมสีฟ้าเนี่ยมันจะได้อะไรเฮ้ยแม่สีนี่นะใช่มันจะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมล่ะเรามีความรู้นะคะวันนี้เหมือนคนคนข้างหน้านิดนึงค่ะในสูตรเขาบอกมาอย่างนี้แม่ดูมาหรือเปล่านี่ค่ะมาทุกคนเราแค่แบบว่าขยับขยื่นนิดนึงให้สีเขาแบบว่าแบบสีมันตรงนี้ให้เป็นสีเขียวๆหน่อยมันจะได้เป็นเรนโบว์แค่แบบนิดเดียวพอนะแบบว่าให้พอเขาแบบผสมกันนิดหน่อยๆในเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะออกเขียวๆเห็นไหมทุกคนมันจะไม่ได้แบบว่าเหลืองปุ๊บแต่มันจะแบบมีออกไล่เขียวๆนิดนึงฟ้าเขียวเหลืองอะไรอย่างนี้เนี่ยพอได้เขียวๆแบบนี้สักหน่อยนะคะแบบไม่ต้องเอาถึงข้างล่างนะแค่ประมาณนี้พอสวยยังเหรอแค่นี้ก็สวยแล้วดูโอ้โหบอกเลยถ้าไม่ใช่หนูที่ทำไม่ได้แม่เนี่ยถ้าแม่ทำแม่ก็ไม่รู้ไงว่าต้องคนเห็นไหมล่ะจ้าต่อไปใส่อะไรคะต่อมาใส่เป็นอันนี้ค่ะแดงเลมอนโซดาอันนี้ก็จะเป็นสีแดงมาค่ะอันนี้ก็เป็นสีแดงเลยนะแล้วก็เทลงไปอันนี้ต้องค่อยๆเทนะคะทุกคนซ่าเห็นไหมเขาก็จะแยกชั้นแม่อย่าเพิ่งเฮ้ยเห็นไหมล่ะจอกเหลืองส้มแดงนี้ใช่ไหมถูกโอ้พอได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเทเต็มมากเราเอาเยลลี่ให้เหลือเนี่ยประกบบนแล้วก็สีฟ้าผสมสีแดงจะได้สีอะไรสีม่วงเก่งมากค่ะทุกคนตะมึงใช่เหรอใช่จริงปะเนี่ยจริงงงงงงงนี่บอกเลยระบายสีตามงานวัดบ่อยนี่เห็นไหมเยลลี่จะกลายเป็นสีม่วงเฮ้ยฟิวรู้ได้ไงนี่นอนอยู่แล้วหนูมาช้าหนูดูคลิปเมื่อกี้เลยนะหรอใช่ทำกันบ้านกันทีโอ้โห
ตอนนี้นะคะเรนโบว์เจลลี่ของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วบอกเลยว่าสีสวยมากดูข้างบนม่วงแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าบอกเลยได้ของอร่อยแล้วแถมได้ความรู้จากแม่สีน้องฟิลด้วยแล้วรสชาติเป็นไงคนนิดๆหน่อยๆละกันมาดูแล้วนะน่ากินนะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยมันหลายรสชาติจังคือตอนแรกมันอร่อยแป๊บนึงต้องหวนเข้ากันป่ะต้องลองดูนะเป็นไงครับฟิลเงียบเลยรสชาติมันคล้ายๆแบบน้ำเจลลี่อะไรสักอย่างหนึ่งคือมันมีในเซเว่นอะน้องฟิลจำแบบไม่ได้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรมันคือผสมไปแล้วคือมันแบบตอนแรกอร่อยต้องผสมไปดีๆอ่ะใช่แต่พอเราดูดเจอเยลลี่ใช่ป่ะมันจะแบบดุ๊กเออมันอร่อยนะพ่อมันแบบดูมีอะไรให้เคี้ยวไม่ใช่แค่แบบว่าน้ำเปล่าๆมันยังแบบว่ามีอะไรหนึบๆแล้วคือกินไปสดชื่นมากเพราะว่าเขามีแบบว่าแดงเลมอนโซดาน้ำส้มอะไรอีกเออแล้วไม่หวานมากแล้วก็กินไอเยลลี่อ่ะคือแบบหนึบๆอร่อยใช่แล้วคือไม่หวานมากเพราะเราเลือกมาแบบว่าแบบไม่มีน้ำตาลหวานน้อยได้เมนูนี้ได้เลยนี่แล้วคือสีสวยด้วยนะน้องๆ น่าจะชอบแต่เราไปขอแบบคนดีๆก่อนเป็นน้ำที่เอามามิกซ์แล้วแปลกมากใช่ไหมใช่แล้วกินได้ด้วยนะใช่แล้วคือแบบว่าอันนี้เขาจะมีซ่าๆเพราะว่าน้ำข้างบนเป็นแดงเลมอนโซดามันจะซ่าๆแล้วก็เคี้ยวเลยหนึบๆเยลลี่อะไรเงี้ยคือแบบได้ดูตรงโซดาเลยมากใช่อันนี้คือน้องฟิวว่าถ้าคนนี้เข้ากันหรือเอาไปปั่นโอ้โหอะไรกว่าเดิมอีกก็เป็นหนึ่งเมนูนะที่หาวัตถุดิบได้ในเซเว่นนะครับแล้วก็เอามามิกแล้วก็สามารถทานได้นะครับแล้วอร่อยด้วยนะโอ้ยหน้าร้อนนี่คือแบบได้เลยนะและนี่นะคะก็จะเป็นเมนูเรนโบว์เจลลี่ของเรานะคะถ้าใครบอกว่าอยากหาเมนูคลายร้อนง่ายๆนะคะก็ไปทำตามได้นะคะทุกคนหาของได้ง่ายนะคะในเซเว่นเลยอร่อยด้วยถูกต้องแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้เรานะคะทำเมนูอะไรอีกก็เมนไปได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย